เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทง่ะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมที่แสนจะสงบสุขนะฮะเอ้วไม่ใช่ละไม่สงบช่วยด้วยนี่เลยที่ขี่ปนาวุธไอ้น้องอะไรวะไม่ไงเอาเดี๋ยวเพื่อนกูเพื่อนกูกลายเป็นเลโก้โอเคไม่เห็นสงบสุขเลยเฮียอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเลิกทำอะไรปัญญาเลิกทำอะไรปัญญาอ่อนมันแม่นทีกูขอร้องก็มึงบอกว่าพลังนี่มันโกงที่สุดแล้วอ่ะเดี๋ยวกูจะช่วยมึงอีกรอบนึงเพื่อนเดี๋ยวๆหมอนไม่ตายแต่มึงตายใช่กูงงอ่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Curse 4เกมที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับน้องผมไปเจอมานะแล้วปรากฏว่ามาลองเล่นแล้วคือมันสนุกมากๆสนุกจริงๆเป็นสไตล์เกมที่เรียกได้ว่าไม่มีมาก่อนใน Roblox ผมว่าไม่น่าจะมีมาก่อนถ้าเกิดใครคิดว่ามีมาก่อนแนวเนี้ยนะคอมเมนต์มาเลยนะครับแต่ผมการันตีผมเล่นมาตั้งหลายปีก็ไม่เคยเจอนะครับแนวนี้นะอ่ะโอเคนะอย่างแรกเลยระบบเกมนะเข้ามาเขาก็จะมีให้เราเลือกคาร์ดตรงนี้ผมเลือกไปแล้วนะไม่น่าจะมีให้ดูเดี๋ยวเราก็ไปเลือกกันเองแล้วกันนะครับคาร์ดผมพูดให้หลักๆเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีหมัดมีดาบคาตานะมีดาบใหญ่มีแดกเจอร์นะใช่สี่คาร์ดป่ะใช่ใช่เป็นดาบเล็กอันนึงนี่ดาบเล็กใช่ไหมเนี่ยเนี่ยดาบเล็กกันเนี่ยผมจำได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีดาบใหญ่นี่เกสซอสนี่ฟันช้าๆอื่นๆแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอาคาตนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่อาคาตนะอาคาตนะนี่เลยแล้วก็หมัดเป็นหมัดที่คุณนัทใช้อยู่ก็จะเป็นหมัดที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้แต่ว่าผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับตอนเริ่มมาคาร์ดให้คุณเลือกเล่นดีๆนะคาร์ดเนี่ยสำคัญตรงที่ถ้าเกิดคุณเลือกไปแล้วคุณถึงจะใช้สกิลของอาวุธนั้นๆได้แต่ในกรณีที่คุณเลือกสมมติว่าผมเลือกหมัดและอยากจะเปลี่ยนคาร์ดกลางเกมไปเล่นปืนหรือว่าไปเล่นดาบคุณจะต้องเสียค่าเรียนคาร์ดนะครับอาวุธเนี่ยมันใช้ได้หมดนะครับแต่แค่มันจะห้ามใช้สกิลเท่านั้นเองโอเคไหมถ้าคุณไม่มีคาร์ดมันคุณใช้ได้แค่อาวุธไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับให้ระวังเรื่องนี้นะเพราะต้นเกมเงินหายากนะครับเปลี่ยนคาร์ดคือลำบากแน่นอนนะครับอ่ะอย่างที่2นะครับพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเขาจะให้เราทำเควสสักแป๊บหนึ่งนี่เลยแล้วเขาจะพาเรามาตรงนี้นะเชดดีลเลอร์นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวสุ่มสปินนะครับสุ่มสปินเพื่อหาพลังดีๆมาสู้นะครับทุกอย่างคือการสุ่มหมดเลยนะฮะนี่เลยผมลองซื้อให้ดูปึ้ง100เพชรซื้อไม่ได้อะมึงไม่มีเพชรไม่พออ่ะหลังจากนั้นนะครับคุณจะได้กล่องมาเปิดอินเวนทอรี่ขึ้นมานะครับเห็นไหมในนี้จะเป็นของทั้งหมดของผมนะครับผมก็จะลองสุ่มให้ดูนะปึ๊บโอเพนเลยอ่ะก็จะประมาณนี้เลยในนี้จะมีทั้งผลปีศาจเอ่ยทั้งอาวุธของแต่ละคาร์ดเอ่ยอะไรเอ่ยนะตรงนี้ก็ดวงล้วนๆของดีๆออกยากมากๆนะครับผมพูดเลยอ่ะแต่ผมลองสุ่มอีกสักหน่อยได้ไหมยักษ์จริงเกลือดูดิข่าวจัวหน้าเจี๊ยโอ้อันนี้เขียวไม่ดีเอาใหม่ซิไอ้กล่องมันจะมีอะไรดีๆหรือเปล่าหุ้ยผลระดับมิติกอเชี่ยมันลอยผ่านหน้ากูไปแล้วอยากได้ไอ้นี่ผลผมก็มีนะผลระดับมิติกอะอะไรวะนี่ไงเนี่ยคุณดูบุกเนี่ยไหนๆไอ้ตังมันยาวหอนไม่จริงเล่นผลสุดโหดเลยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะก่อนจากกันกล่องนี้ผมเก็บมานานมากระดับแรเป็นกล่องระดับแรกล่องนี้คุณจะต้องทำเควสเดลี่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูข้างในมีอะไรบ้างอุ้ยแต่ของแรขึ้นไปแบบนี้ก็มีลุ้นอยู่หรือเปล่าสโนว์จริงปะเนี่ยโอเคไม่จริง สปินไอเวนเอ้ยกล่องสุดท้ายแล้วอุตส่าห์ดองมา
ไงเป็นไงเป็นไงดี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 อ้าเขียวรู้แค่ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าดวงดีดีใช่ไหมจบไปแล้วนะครับสำหรับตัววิธีการสุ่มผลแล้วก็สุ่มพวกอาวุธนะครับก็สุ่มจากตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับระบบ inventory นะเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วก็ในนี้ก็จะมีของเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับจะมีส่วนของผลปีศาจตรงเนี้ยจะเก็บได้แค่ผลเดียวนะครับในกรณีที่คุณสุ่มผลอื่นมาได้มันจะทับผลที่มีในนี้ทันทีเลยนะครับหายไปเลยนะระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ต่อมา equipment ครับระบบสวมใส่ก็มีนะครับจะมีส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนสร้อยคอแล้วก็ส่วนเขาเรียกอะไรต่างหูนะครับแล้วก็จะมีส่วนไหล่แล้วก็สุดท้ายเป็นผ้าคลุมนะครับผมมีทั้งหมด5ชิ้นนะที่ผมหามาได้ดรอปจากบอสล้วนๆนะครับยังไม่รู้ว่าบอบอะไรดรอปจากตัวอื่นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็หมดแล้วนะครับส่วนอินเวนทอรี่ยังขนาดอะไรอะไรตรงอินเวนทอรี่อ่ะไปตรงคำว่าอินเวนทอรี่นะมันจะมีบอกเผ่าคุณด้วยว่าคุณเป็นเผ่าอะไรเกมนี้มีสูตรเผ่าด้วยนะใช่เหรอมีเผ่าด้วยเหรอใช่มีเผ่าด้วยเลยผมเป็นฮิวแมนไหนอะตรงไหนอะไปที่อินเวนทอรี่นะไปที่กระเป๋านั่นแหละเป็นรูปกระเป๋ามาแล้วไงต่ออ่ามันจะอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมอ๋อบอกสแตทเราตรงนี้หมดเลยใช่มันจะบอกสแตทเราตรงนี้ด้วยโอเคเก็ตละอ่ะฮะประมาณนี้โอ้โหโคตรจะเกลืออ่ะก็ประมาณนี้ต่อมานะครับอะไรอะยอหึเฮ้ยรู้ไหมกูเป็นใครหัวยุงแวนวันแวนอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันต่อยเพื่อนกูแตกไปตายยังไม่ตายหายตัวไอ้ฟองเดี๋ยวกูช่วยกูหายทั้งตัวเลยโอ้โหมาดิเดี๋ยวนะมอนเวล150มันมาโผล่อะไรเมืองเริ่มต้นเนี่ยมาแล้วไอ้น้องถึงบอมเรียบร้อยฆ่าแล้วอุ้ยไอ้ฟองฆ่าแล้วได้กล่องเว้ยเอ้ยไม่มีอีกตัวอยู่นี่2ตัวเหรอใช่มี2ตัวเฮ้ยอย่าบอกนะมันเป็นไอ้เนี่ยนักล่าเข้าเฮ้ยรีเจนอ้าเป็นอะไรเป็นอะไรเพื่อนรีเจนไม่ออกไอ้เหี้ยมันอยู่ข้างๆกันล่ะแล้วทำไมกูไม่เห็นได้เลยไม่รู้อย่าบอกนะมันมีระบบไอ้เนี่ยตามล่าเข้าหัวคือก่อนที่มอนจะมามันมีข้อความขึ้นกลางจอผมเว้ยทุกคนเมื่อกี้แต่ผมคิดว่าเป็นข้อความทั่วไปและไอ้บอสเมื่อกี้ก็โผล่มาเว้ยเฮ้ยมีระบบล่าข้าวหัวด้วยหรอยังเจ๋งอ่ะกล่องเป็นของคนที่เป็นเจ้าของข้าวหัวหรือเปล่าเป็นไปได้ไม่ได้เลยนะใช่เมื่อกี้ผมฆ่าไม่ได้เลยใช่ใช่เมื่อกี้คุณได้ป่ะได้กล่องเขียวมาแต่ได้แค่กล่องเดียวเพราะว่าตัวเมื่อกี้มันเป็นตัวของผมแต่คุณฆ่าไงผมไม่ได้ตีอ๋อก็ยังเจ๋งอ่ะมีระบบดีด้วยโอเคมีระบบฆ่าหัวที่ผมเพิ่งรู้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปกันก่อนระบบสกิลนะครับระบบสกิลคืออะไรระบบสกิลมันจะขึ้นอยู่กับคลาสที่เราเลือกมาไม่ว่าจะเป็นดาบใหญ่แดกเจอร์หรือจะเป็นหมัดหรือจะเป็นปืนตรงเนี้ยอาวุธแต่ละอาวุธไม่ได้ใช้สกิลร่วมกันสกิลแต่ละอาวุธมันแยกกันออกเป็นแต่ละประเภทไปเลยนะครับอย่างของคุณฟ้องเนี่ยคุณฟ้องผมขอดูสกิลดาบคุณหน่อยนี่ของผมเป็นสกิลดาบนะอันนี้ผมดวงดีสุ่มได้สกิลอันคอมมอนนี่ดวงดีละดวงดีละนี่เป็นไงหุ้ยแล้วยังไงต่อเห็นไหมถ้าเป็นดาบก็จะเป็นอย่างนั้นพุ่งแบงค์แน่ส่วนหมัดของผมนี่อย่างนี้ฮะนี่แบบนี้เลยมันกะระยะได้ด้วยนะพุ่งกะไม่ได้ไกลนะผมไกลนะแต่ผมมีสกิลไม่ตายรับอยู่นะใช่คุณดูใช่ปุ๊บอย่างเท่อะนี่สกิลระดับแรอ๋อนี่แรงตาจะไหลอันนี้นี่แค่นี้อ๋อเอ้ยจำผิดอันนี้เป็นแค่อันคอมมอนอันคอมมอนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ทุกคนดูผมต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยสุ่มค่อนข้างยากและสุ่มเกลือแบบว่าเกลือมากๆนะครับตรงนี้อ่ะสมมติว่าผมไม่อยากได้สตองพันใช่ไหมผมก็สปินเลยโป้งแล้วคุณก็รอลุ้นเลยว่าคุณจะได้ท่าอะไรนะครับนะจะใส่ได้ทั้งหมด4สล็อตนะครับตาม
เลเวลมัตเตอรี่เราโอ้โหเกือบได้ของม่วงไอ้เวทใช่เออบ้าจริงบ้าเชียวไหนดูสิได้อะไรอีกได้ของเก่าคืนเอ้ยอ้าวเอ้ยนักล่าหาหัวอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอเอ้ยอันนี้ของผมหรือเปล่าเนี่ยเวล8น่าจะของผมนะเออใช่จริงด้วยอ๋อนี่ไงผมฆ่าได้เอ้ยผมได้ตังหูด้วยอ้าวคุณได้ด้วยเหรอได้เมื่อกี้ผมแตะไปทีนึงเอาแต่ผมได้กล่องเลยนะโอเคเอาเปิดเลยเจ๋งว่ะระบบล่าหัวเออชอบผมชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันต่อนะครับตรงนี้ก็นะคุณจะต้องเก็บเลเวลมาสเตอรี่มาสเตอรี่เก็บยังไงแค่คุณใช้สกิลบ่อยๆครับเลเวลมาสเตอรี่ก็จะขึ้นแล้วนะพยายามสแปมสกิลหรือว่าว่างๆก็พยายามกดสกิลปล่อยออกมานะครับเพราะฉะนั้นว่าค่าสตามิน่าจะมีผลกับเกมนี้มากๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะผมโชคดีออกมิติกมาเมเทโอสไตร์แม่งโคตรจะเท่โคตรจะโหดนะครับอ่ะประมาณนี้ระบบของสกิลนะผมชอบตรงที่เราสามารถอะแดปต์แต่ละสกิลแบบตามใจชอบได้เลยคือมันจะออกมาเป็นคอมโบที่แบบจินตนาการไม่ออกอ่ะเออแปลกแต่ก็แปลกๆแล้วกันคือเล่นอาวุธเหมือนกันนะอาจจะคอมโบคนละแบบอะไรเงี้ยเออผมว่าเจ๋งนะครับเจ๋งมากนะต่อมาครับระบบแตทนะครับตรงนี้ก็จะมีแยกออกไปแบบเยอะมากๆนี่จะมีสเต็งถ้าใครเป็นสายหมัดอัพสเต็งนะครับดีเฟนซ์จะเพิ่มแค่เลือดสตามิน่าก็คือหลอดมานาเรานั่นเองที่เอาไว้ใช้สกิลเคิร์ทก็คือผลปีศาจนะครับซอสก็คือดาบคาตานะกับดาบใหญ่แดกเจอร์ก็คือเป็นของแดกเจอร์เลยแล้วก็ปืนก็คือเป็นของปืนเลยนั่นเองคือทุกอย่างแยกกันหมดผมชอบมากๆตรงนี้เขาทำมาได้เอาไป100คะแนนเต็มนะครับอ่ะระบบต่อมาระบบเควสนะครับเควสตรงนี้ต้องแยกก่อนเควสจะมีทั้งหมด4ประเภทเควสสำหรับเลเวลตัวละครก็คือรับตามเกาะรับตามจุดเควสตรงนี้ก็คือเป็นเควสรายวันอ้าวอ้าวอ้าวเปิดกูเหรอไอ้หนุ่มเปิดหรออ้าวอ้าวข้าหัวขึ้นเลยเรียบร้อยรีบปิดก่อนติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาแย่เลยเกมนี้ผมปิดมิวสิกแล้วนะแต่มันปิดไม่ได้ครับทุกครั้งที่มีการบวกเกิดขึ้นคือเรียบร้อยฮะขึ้นเลยอ่ะเอาดิเปิดก่อนได้ปูนนะเปิดก่อนได้ปูนมาดิหนีไหมหนีไหมอ่ะไอ้นุ่มพุ่งฟันเลยเอ้ยเอ้ยอย่าหนีดิวะเอ้ยอย่าหนีกลับมาฟองเอามัน2-1ไม่ถือว่าลุงเว้ยไงพุ่งปาดเลยเรียบร้อยขอหลุดไอ้น้องอีซี่ฆ่าเสร็จแล้วอย่าลืมอีซี่เปิดพวกกูเอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้วะอย่าพิมพ์อีซี่อย่าแม่ล่ะมึงพิมพ์ทำไมอ๋ออ่ะโอเคเรามาต่อเรื่องเควสกันก่อนนะผมบอกแล้วว่าเกมมันสงบสุขนะครับสงบสุขจริงเดี๋ยวเรามาดูเควสต่อกันนะตรงนี้ก็จะมีตัวเดลี่เควสนะตรงนี้ถ้าเกิดคุณทำจนครบทุกเควสนี่เลยคุณได้รับเพชรเอาไว้สุ่มพลังสุ่มผลปีศาจกันแบบบึ้มๆคือลือนะครับตรงนี้ผมก็ทำไปเยอะแล้วนะแล้วก็นี่เลยเมื่อคุณทำครบ4เควสคุณจะได้กล่องระดับแรร์ที่ผมสุ่มไปเมื่อต้นคลิปนะครับแล้วก็ได้เพชรเยอะมากนะแล้วก็จะมีวีคลี่เควสอีกนะนี่เลยแจกกันแบบจุกๆแน่นๆนะครับเกมไม่ค่อยกักของผมว่าโอเคนะตรงนี้ใครขยันก็คือได้สุ่มแบบเต็มอิ่มนะครับแล้วถ้าคนไม่ขยันล่ะก็เรื่องของแม่งเออ อ่ะระบบต่อมาระบบปาร์ตี้นะปาร์ตี้ก็ตี้กันได้เยอะมากนะแถมยิ่งคุณสร้างปาร์ตี้กันเนี่ยผมชอบมากครับเกมเขาทำ EXP boost มาด้วยยิ่งคุณตี้เยอะ EXP boost ถ้าจำไม่ผิดนะ1คนต่อ 5%นะครับใช่ๆอยากเว้ยๆก็พากันตีแล้วก็ลุมหวดหมอนกันนะ ชอบมากต่อมาระบบคราวหรือว่าระบบแคนนั่นเองนะครับตรงนี้จะต้องมีเลเวล50พร้อมกับเงิน 100,000 ในการตั้งกลุ่มตั้งแก๊งนะครับต่อมาระบบเทรดเอาแล้วไอ้พ่อค้าปาดๆแบบซบซบอีกแล้วนะระบบเทรดก็มีนะเทรดได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นผลปีศาจหรือว่าจะเป็นของสวมใส่ได้ทุกชิ้นนะครับวิธีเทรดง่ายๆครับนี่เรากดเข้าไปปุ๊บผมชอบระบบนะระบบเขาแปลกตรงไหนรู้ไหมคุณสามารถดูได้เลยว่าของฝั่งตรงข้ามมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเว้ย
แล้วคุณเลือกเลยว่าคุณอยากจะได้อะไรแล้วคุณก็กดขอเทรดไปแบบเนี้ยกดเซ็นปุ๊บถ้าฝั่งตรงข้ามกด accept คือเราได้ของเลยนะคือมันจะมีพวกมิจฉาชีพไว้ทุกคนวันนี้ผมโดนทั้งวันเลยที่เล่นเกมเนี้ยคือมันจะสุ่มกดเทรดถ้าเกิดใครไม่อ่านนะโดนหยิบของฟรีอ่ะฟ้องลองเทรดชื่อผมมาหน่อยโชว์เคสหน่อยโชว์เคสหน่อยเอ้ยออกคาตานามาเอาไปเลยเรียบร้อยได้คาตานามาเห็นมั้ยผมก็ได้คาตานามาอย่างนี้เลยเดี๋ยวคุณฟ้องลองเลือกของจากกระเป๋าผมหน่อยอะไรก็ได้ได้คือผมแนะนำนะต้องอ่านดีๆนะครับตรงนี้อันตรายนะเผื่อคุณมีของดีมีผลปีศาจหรือมีของดีๆเนี่ยมันจะขึ้นนี่อย่างนี้เลย you got mail เนี่ยแล้วพอกดเทรดปุ๊บเราคิดว่าเขาให้ของเราแบบนี้ไม่ใช่อ่านดีๆฝั่งนี้เขียนว่า you gift นะครับ you gift ถ้าขึ้นมาแบบนี้คือเขาเอาของจากเรานะระวังกันด้วยนะครับนี่ผมคืนดาบฟองไปเนี่ยพอกด accept นี่คือการเทรดเสร็จแล้วนะค่อนข้างง่ายเลยเทรดดีมากเห็นของทุกชิ้นอันนี้แม่งโคตรเด็ดนะครับต่อมาระบบช็อปก็ระบบเติมนั่นเองนะก็ไปดูนะเอาเองแล้วกันนะครับนี่โค้ดใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวมีคนมาถามว่าโค้ดใส่ยังไงนะและเกมนี้มีโค้ดเดี๋ยวผมแจกไว้ใต้ description เหมือนเดิมนะครับโค้ดใส่ไงโค้ดใส่ไงเรื่องแม่งเดี๋ยวไม่ใช่อ่ะโทษต่อมา setting นะครับระบบ setting ก็จะมีระบบ PVP ระบบ Cloud PVP แล้วก็มี Fast Spin อันนี้ต้องเติมแล้วก็มีปิดเพลงมีมาร์เกอร์ออนมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นปิดเพลงที่ไม่ปิดเพลงอ่ะปิดทำไมไม่รู้อ่ะรู้เหมือนกันนั่นแหละนะระบบตรงนี้ก็มาดูเอานะแต่ระบบตรงนี้ผมชอบความพิเศษคือถ้าใครเปิด PVP ครับคุณจะได้ XP boost เพิ่มอีก 20% แต่ในขณะเดียวกันก็คือคุณสามารถโดนฆ่าโดนนั่นโดนนี่โดนป่วนได้ตลอดทั้งเกมนะครับและระบบนี้ดีมากคุณจะไม่สามารถปิด PVP ได้ก็ต่อเมื่อระบบค่าหัวคุณเกิน 1,000 ขึ้นไปคุณจะถูกบังคับเปิด PVP ตลอดเวลาครับเจ๋งมากระบบนี้เกมอื่นเอาเป็นตัวอย่างนะดีนะครับระบบนี้เจ๋งนะชอบมากเอาไว้แบบว่าพวกราคาหัวแล้วแบบปิด PVP หนีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือบังคับเปิดแล้วตลอดเวลาเลยเปิดโคตรโคยอะไรเงี้ยโคตรเจ๋งนะครับแล้วนี่สุดท้ายแล้วนะระบบ World นะจะมีที่ FK ได้เพชรนะครับดันเจี้ยนนี่ผมไม่เคยลงต้องไปลองตำกันดูเองแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นระบบคร่าวๆเป็นไงดูน่าเล่นไหมล่ะอยากเล่นกันเลยใช่ไหมนะจริงเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาสอนเล่นเบื้องต้นกันสักนิดนึงแล้วกันสอนไหมหรือไม่ต้องสอนไว้คลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวด้วยนะก็เป็นว่าวันนี้มาให้เห็นเกมเพลย์คร่าวๆแล้วกันนะครับผมว่าน่าเล่นเกมนี้ผมน่าจะทำยาวๆเลยถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์แล้วกด Subscribe กันเอาไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมกับคุณฟ้องขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเล่นแล้วกันนะครับวันนี้เอาเป็นแนะนำเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะอ่ะวันนี้ผมกับคุณฟ้องไม่รบกวนเวลาแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปทัวร์